วันนี้เป็นวันสุดท้ายหลายคนคงจะเก็บเสื้อผ้าไม่รู้ได้กำหนดหรือเปล่าตั้งแต่เมื่อคืนก็มีสิ่งที่เดินเข้ามาแล้วใจหายก็คือกรดหายไปหมดแล้วไวมากนะคือยังไม่ได้ปิดโครงการแต่ว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะกลับช้าถ้าปล่อยปุ๊บนี่มันต้องกระโดดขึ้นรถได้เลยนะคะคือจะคอยเก็บของเนี่ยมันจะเสียเวลาไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บกันเรียบร้อยหมดยิ่งช่วงคอร์สเก่าๆอาสนะไม่ได้เป็นหนังแบบนี้เนี่ยเป็นผ้าพอถึงวันนี้ทุกวันเนี่ยอาสนะของเราจะหน้าตาดูไม่ได้เพราะว่าเขาจะเอาปลอกไปซักกันหมดเหลือแต่อาสนะเลอะๆที่มันอยู่ข้างในเอามานั่งกันดูไม่จืดเลยนะจะเป็นอย่างนี้ทุกคอร์สพอตอนสอบอารมณ์ก็จะบอกว่าโอ้ยปฏิบัติดีจริงๆเลยไม่อยากจะกลับบ้านแต่ปรากฏว่าป่านนี้ของอยู่ในกระเป๋าก็หมดแล้วเหลือแต่ของจำเป็นที่แบบว่ากลับไปเปลี่ยนชุดแล้วกระโดดขึ้นรถได้เลยนะคะก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งของผู้ปฏิบัติอะถามว่าตอนที่เราพูดน่ะเราโกหกหรือเปล่าขณะนั้นมันดับลงไปแล้วอันนี้มันเป็นขณะใหม่เกิดขึ้นมาที่จะกลับบ้านเนี่ยนะคะเดินเข้ามาเอ๊ะทำไมลานธรรมเราถึงโล่งๆอ๋อกรดหายไปเรียบร้อยแล้วเก็บกันเงียบเลยนะคะไม่มีเหลือเหลืออยู่แฟนกันนิดๆหน่อยๆนะคะก็คงจะไม่รู้ว่าจะเก็บที่ไหนมากกว่าเพราะยังไม่มีประสบการณ์เท่าที่ดูเนี่ยคนที่กดแฟนอยู่เนี่ยคือไม่มีประสบการณ์ในการเก็บกรดไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนดีก็แฝนเอาไว้กันนะคะก็เป็นสีสันที่เป็นสีสันที่เป็นบุญนะคะจะเก็บเร็วเก็บช้าเนี่ยเราก็ผ่านกันมา7 วันแล้วล่ะได้เก็บตามเวลาอันสมควรคือมันมีอยู่2 อย่างนะคะในการปฏิบัติธรรมมันเหมือนกับชีวิตคนน่ะมีตายก่อนกำหนดกับตายในเวลาอันสมควร นะคะสำหรับคนที่กลับไปก่อนเนี่ยเขาเรียกตายก่อนกำหนด นะคะก็คืออยู่ไม่ได้นะกลับไปเรียบร้อยแล้วส่วนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าครบนะคะเขาเรียกว่าตายตามอายุไข นะคะก็คืออายุยืนนั่นเองนะคะไม่ใช่ตายเร็วคือคนที่มีอายุสมควรกับเวลาก็คือเวลาทางสำนักเนี่ยสมควรแล้วก็ต้องกลับกันมีคนขออยู่ต่อไม่รู้ว่าเปลี่ยนใจหรือยังเห็นกรดคนอื่นเขาเก็บกันหมดนี่เดี๋ยวใจหายไม่อยากจะอยู่ต่อเปลี่ยนใจหรือยังคะสำหรับคนที่ขออยู่ต่อเนี่ยมีไหมไม่มีแล้ว ตอนสอบอารมณ์นี่อาจารย์อยู่ต่อได้ไหมนะคะขอเป็น15 วัน7 วันนี่มันน้อยไปนะวันนี้นี่เปลี่ยนใจกันหมดแล้วกลับหมดให้ดีแค่ไหนก็ไม่เอาแล้วนะคะก็เป็นอีกอารมณ์นึงอ่ะถามว่าจิตมันเป็นธรรมชาติของการปรุงแต่งที่มันเข้ามาอะไรมันกระทบเข้ามาใกล้ๆเนี่ยอย่างตอนที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยไอ้จิตที่มันศรัทธาแรงๆเนี่ยมันกระทบอยู่มันมาปรุงแต่งจิตมันก็ทำให้อยากนู่นอยากนี่อะไรมันมีอีกอารมณ์หนึ่งตอนเนี้ยเดี๋ยวกลับไปต้องมาใหม่ยังไงต้องมาวัดกลับไปวัน2 วันเดี๋ยวต้องวัดเนี่ยตอนช่วงเข้าคอร์สเนี่ยมันขาดอะไรมั่งเนี่ยเดินดูไว้ทั่วแล้วแหละเดี๋ยวจะต้องซื้อนี่มาให้วัดต้องซื้อนู่นมาให้วัดพอไปถึงบ้านปุ๊บหายไปเลย นะคะไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับสิ่งปรุงแต่งที่มันเข้ามากระทบใหม่ทำให้จิตมันก็เปลี่ยนไปอีกจะกลับมาอีกทีนู่นน่ะผ่านไป5-6 คอร์สแล้วยังไม่ได้มาเลยไอ้ที่จะทำก็ยังไม่ได้ทำเลยบางคนคาใจประเภทคนมีสัจจะเยอะเนี่ยรักษาสัจจะเอาไว้แต่ยังไม่ยอมทำเนี่ยมันก็จะค้างอยู่ในใจว่าคิดไว้ตั้งนานแล้วยังไม่ได้ทำก็อยากจะทำอยากจะทำอย่างนี้ก็มีนะคะตัวหนูเองสมัยก่อนที่ไปทำวัดอื่นๆเนี่ยถามว่าทำไมถึงพูดได้ไม่ใช่ไม่เคยเป็นเคยเป็นตอนที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยเดินไปอะไรอย่างเงี้ยก็คิดเดี๋ยวเราต้องมาใหม่คุยกับคนนู้นคนนี้เดี๋ยวจะมาแล้วเนี่ยพอกลับออกจากคอร์สเนี่ยเดี๋ยวลากันเดี๋ยวเจอกันใหม่นะอย่างงู้นอย่างงี้หายไปเลย
ไม่กลับมาอีกเลยก็มีนะคะยิ่งเป็นคอร์สมีอยู่คอร์สหนึ่งปฏิบัติต่อเนื่องเนี่ยคุมเยอะกว่านี้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้เวลายาวกว่านี้ในการปฏิบัติสถานที่ก็ไม่สัปปายะขนาดนี้ตอนเดินเนี่ยมันต้องเดินเป็นแถวๆเนี่ยอย่างแถวอย่างนี้ปุ๊บต้องเดินเป็นแถวๆไม่ใช่ลู่ใครลู่มันแบบนี้ทีนี้มันมีการคุมต่อเนื่องเนี่ย3วัน5ชั่วโมงรวดทีนี้เดินมันก็อึดอัดกว่านี้เยอะนี่ต้องปล่อยให้เดินเองอะไรเองมันก็ยังสบาย3วันแรกนั้นอึดอัดมากเราจะสังเกตได้ว่าคอร์สนั้นเนี่ยไม่กลับมากันเยอะมากหายไปกันเกือบหมดนะเพราะชวนเนี่ยดีค่ะอาจารย์เจอกันมาทําบุญอะไรเงี้ยอยากจะกลับไปมากเลยแต่ตอนนี้เวลาไม่ค่อยมีหาเวลาไม่ได้เลยในการปฏิบัตินะจะสําหรับคนที่มาปฏิบัติแล้วทําอย่างพี่หมออมพรเกตนาคเนี่ยนะคะใครก็คงจะรู้จักที่เป็นคนเก่าๆแรกๆเนี่ยมาปฏิบัติธรรมตั้งแต่คอร์สที่2บอกว่าไม่มีเวลาเลยเพราะว่างานมันยุ่งมากนะคะปรากฏว่าพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปเริ่มเคลียร์งานได้เพราะว่าศรัทธามียุ่งขนาดไหนก็เคลียร์เวลามาได้บ่อยถึงจะไม่มีเวลามาเข้าคอร์สก็มาช่วยอยู่ตลอดอย่างนี้เป็นต้นแต่สำหรับคนที่พอจะว่างหาเวลาว่างได้แต่ก็ไม่หาแล้วล่ะเพราะว่ามันจะไม่มีเวลาให้กับคอร์สนะคะก็มันเป็นช่วงของสังคมอ่ะตอนนี้เราอยู่ในสังคมของคนที่ชอบปฏิบัติธรรมแล้วก็จะคุยแต่เรื่องปฏิบัติธรรมกันมันก็อยากจะมาแต่พอเราออกไปอยู่โลกภายนอกเนี่ยก็ไปเจอคนอีกกลุ่มนึงเขาก็จะชวนเราทำอย่างอื่นเราก็จะไปตามกระแสนะคะเป็นอย่างนั้นหนูมีช่วงนึงในชีวิตก็เข้าวัดแต่ก่อนเนี่ยคือทำงานวันเสาร์ไอ้ทำงานเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์วันเสาร์เนี่ยจะครึ่งวันนะทำงานอยู่หนังสือแฟชั่นเล่มหนึ่งทีนี้พอเลิกงานครึ่งวันเนี่ยวันเสาร์เนี่ยก็จะไปวัดไปอยู่วัดตลอดแต่ในสังคมที่ทำงานเนี่ยมันเป็นสังคมกึ่งบันเทิงนิดๆด้วยมันก็มีการสังสรรค์มีไอ้นู่นมีนี่กันจากที่เราไปเป็นปีๆเนี่ยครึ่งวันเราก็จะไปวัดวันอาทิตย์วันเสาร์ก็จะนอนค้างวัดวันอาทิตย์เย็นๆเนี่ยจะกลับบ้านเป็นอย่างนั้นตลอดทำอย่างนั้นตลอดไปตลอดแต่ปฏิบัติธรรมเริ่มถอยละเหลือแต่เสาร์อาทิตย์ละคราวเนี่ยพอสักพักหนึ่งเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็เริ่มไม่ค่อยว่างละคนก็ชวนไปนู่นชวนไปนี่จนมันหายไปจนขาดอ่ะขาดจากวัดไปช่วงนึงพอขาดจากวัดไปเนี่ยพอเรามีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ค่อยได้จริงๆความทุกข์มันก็เป็นความทุกข์เดิมๆที่เราเคยเป็นนั่นแหละแต่ว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่มีสติพอที่จะไปแก้ไขปัญหาพอปัญหาเล็กๆเข้ามาเนี่ยบางทีมันขยายปัญหาเราย่อปัญหาให้มันง่ายขึ้นไม่เป็นแต่เรารู้จักแต่ขยายปัญหาให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าสติเรามันเริ่มน้อยลงละมันเป็นอย่างนั้นทำไมชีวิตมันถึงวุ่นวายหลายคนจะสังเกตว่าตัวเองพอไกลๆว่าแล้วชีวิตมันวุ่นวายความจริงปัญหามันไม่ได้ใหญ่ขึ้นเลยแต่ว่าสติของเรามันน้อยลงมันถึงทำให้ปัญหาทั้งหมดมันยุ่งขึ้นก็เลยเอ๊ะทำไมเราถึงได้ดูมันยุ่งๆมันดูไม่สบายใจยังไงก็ไม่รู้นะคะตั้งแต่นั้นมาก็ตั้งใจว่าจะไม่ห่างจากวัดเลยจะไม่มีทางห่างจากวัดจนเกิน1เดือนนะยังไงก็แล้วแต่ภายในวันพระวันอาทิตย์ก็ต้องเข้าวัดต้องอะไรตลอดรักษาระยะห่างเอาไว้ถึงจะไม่ได้ปฏิบัติก็รักษาระยะเอาไว้ให้ได้คุ้นเคยได้เจอกับคนที่เขาเข้าวัดเข้าวาทำบุญที่มีจิตสงบบ้างมันจะเป็นคุ้มคุ้มกันป้องกันให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมได้อย่างไม่ลำบากนักก็ช่วยได้เยอะนะคะก็มีเพื่อนสองกลุ่มคราวนี้มีเพื่อนกลุ่มที่อยู่ในวัดกับเพื่อนที่กลุ่มอยู่ข้างนอกมันก็ช่วยได้พอตอนที่เราเริ่มสับสนเริ่มมีปัญหากับข้างนอกเนี่ยเพื่อนในกลุ่มที่อยู่ในวัดนี่ก็จะทำให้เราสบายใจขึ้นนะคะอย่างที่อยากจะบอกกับโยคีทุกๆท่านก่อนที่จะกลับไปอยู่ที่บ้านกันนะคะก็รักษาจิตของตัวเองรักษาใจของตัวเองรวมไปถึงกลุ่มกัลยาณมิตรที่อยู่รอบตัวเราหรือตัวเราเองเนี่ยก่อนที่เราต้องการเพื่อนที่ดีเนี่ยเราเองเราก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับคนอื่นด้วย
มอบสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารู้จักแต่การมอบเนี่ยต้องมอบด้วยความเต็มใจที่มอบแล้วก็ไม่ได้มอบด้วยการบังคับเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้ตัวว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองกันทุกคนเนี่ยอัตตามันเยอะเราจะให้อะไรใครทั้งทีเนี่ยเราต้องบังคับให้เขาภูมิใจในสิ่งที่เราให้แต่เราไม่ได้คิดว่าตอนที่เราให้เขาไปแล้วเนี่ยมันจบแล้วเขาจะชอบหรือไม่ชอบมันอีกเรื่องนึงเอาใจของเราที่มันใหญ่เนี่ยเป็นผู้ให้ดีกว่าเอาแค่ง่ายๆแค่ถวายของพระเนี่ยนั่งมองกันแล้วแหละว่าพระตักของเราหรือเปล่านะคะถวายของพระเนี่ยหรือบางคนเนี่ยใส่บาตรนะหนูก็เป็นสมัยก่อนเนี่ยไปใส่บาตรตามวัดเนี่ยเขาก็จะนั่งใส่กันอยู่ในวัดนะคะที่วัดที่ไปปฏิบัติอยู่เนี่ยใส่เป็นคนสุดท้ายเพราะพระเนี่ยต้องเทบาตรตลอดใช่ไหมพอใส่มาสักครึ่งหนึ่งในวัดป่าจริยธรรมมีงานเนี่ยก็จะมีการใส่บาตรกันในวัดทีนี้พระก็จะเทบาตรเทตลอดเราก็คิดว่าเราต้องใส่คนสุดท้ายอะอยู่หลังๆเนี่ยของเราจะได้ไม่ต้องถูกเทออก นี่คือกิเลสมันแยบคายมากมันทำให้ใจของเราเนี่ยมีอัตตามีความคิดที่อยากจะเห็นแก่ตัวอยากที่จะได้มากกว่าคนอื่นมันเป็นกิเลสนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นจิตที่เป็นกุศลอะไรแต่เราไม่รู้ตัวเราทำบุญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็พยายามที่จะให้พระเนี่ยได้ฉันของเราท่านฉันเถอะพอท่านไม่ฉันก็อธิบายที่มาที่ไปของอาหารให้ฟังอีกต่างหากก็โอ้โหไปเอามาจากที่นี่ที่นี่เลยนะลองดูนิดนึงก็ยังดีเลยนะคะนี่คือมันเป็นอัตตาของเราทีนี้เนี่ยมาปฏิบัติครั้งนี้เนี่ยเราต้องทำตัวอันดับแรกที่เราต้องทำให้ได้ก็คือเราอยากได้เพื่อนที่ดีเราก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นก่อนทำนำความปรารถนาดีเนี่ยให้กับคนอื่นแต่บางคนเนี่ยมาถามแล้วบอกว่าอาจารย์ปฏิบัติไปเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดีใช่ไหมก็ดีสำหรับบางคนที่คิดว่าดีอ่ะถ้าคนเขาคิดว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีอ่ะนะคะอย่างเงี้ยเอาไปสอนได้ไหมนะคะคือสิ่งที่ดีเนี่ยมันแนะนำกันได้แต่ตอนที่สอนเนี่ยขอให้มั่นใจตัวเองนิดนึงแล้วกันว่าเราทำได้แล้วเราค่อยไปสอนถ้าเรายังทำไม่ได้หรือยังไม่เข้าใจเนี่ยถ้าเราไปสอนผิดวิธีขึ้นมามันก็จะพากันเหมือนกับคนตาบอดจุงคนตาบอดเดินน่ะมันจะไปไหนนะชนกำแพงทั้งคู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือคนตาบอดหวังดีนั่นแหละแต่ก็พาคนตาบอดเดินนะคะก็ต้องแบบว่าให้มันได้พื้นฐานให้มันแบบโอเคสักนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนูเองเนี่ยครั้งแรกจริงๆแล้วในสมัยก่อนไม่เคยสอบประโลมขนาดนี้เคยช่วยงานอยู่ที่วัดเก่าเนี่ยก็คือพาเดินจงกรมนั่งสมาธิไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะคุยก็คุยแค่เป็นการส่วนตัวกับโยมบางคนที่มาในวัดเขาถามก็จะตอบแต่ถ้าเกิดว่าให้สอบประโลมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สอบก็มาได้สอบประโลมที่นี่ทีนี้ก็ยังขนาดตัวเองไปปฏิบัติมาหลายที่แล้วก็เรียนมาอะไรมาเนี่ยพอพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บอกให้ช่วยสอบประโลมเราก็ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะเรากลับไปหาอาจารย์เราดีกว่าเพื่อความมั่นใจว่าเราสมควรหรือยังที่เราจะทำหน้าที่นี้ก็กลับไปหาพระอาจารย์ที่ชลบุรีนะที่วัดพระทันตะไปบอกกับท่านว่าครูบาอาจารย์ที่นี่ให้ช่วยงานสอบประลมวิปัสสนาเป็นผู้ช่วยวิปัสสนาอาจารย์ที่นี่ก็ท่านก็บอกว่าก็ให้ทำให้ตั้งใจทำให้ดีก็คือท่านก็ไม่ได้คัดค้านอะไรแล้วก็ให้เอาโยคีทุกๆท่านเป็นอาจารย์สิ่งที่ท่านเตือนมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยก็ได้โยคีทุกๆท่านเป็นอาจารย์จริงๆมันก็มีการพัฒนาจากการที่เราได้สอบอารมณ์จากโยคีทุกๆท่านมาพัฒนาตนเองมาพัฒนาความเข้าใจสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือมันเข้าใจมันเห็นตัวเองในอดีตแล้วมันก็เข้าใจในวิธีการแนะนำมากขึ้นนะคะการที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นการศึกษาเนี่ยเรียกว่าวันรับปริญญาละนะคะรับปริญญากันเป็นวันที่ชื่นใจมีความสุขว่ามันสำเร็จบางคนก็โล่งเลย นับวันถอยหลังแล้วอะตั้งแต่5วันแรกมา5วันปุ๊บเหลืออีก2วัน พอถึงเมื่อวานเหลืออีก1วันพอวันนี้ปุ๊บจบแล้วดีใจนะว่าแบบว่ามันครบสักทีนึงเดี๋ยวถ้าเกิดอยู่ไม่ครบเดี๋ยวจะถูก
คนพูดไม่เลิกว่าทำอะไรไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยกัดฟันอยู่ให้มันครบนะคะแต่บางคนเนี่ยก็อยู่ด้วยความสบายสบายเพราะว่าปฏิบัติเข้าที่เข้าทางแล้วก็อยู่ได้มันก็เป็นอีกเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ในหลายๆบุคคลที่กำลังเรียนรู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกๆท่านภูมิใจตัวเองไม่ว่าเราจะได้ขนาดไหนเนี่ยเราได้เริ่มต้นแล้วคนที่จะทำอะไรสำเร็จเนี่ยเหมือนการเดินทางไกลอย่างที่ยกตัวอย่างมียายอยู่ท่านนึงตอนสอบอารมณ์บอกอาจารย์ตอนเนี้ยที่อาจารย์บอกว่าจุดมุ่งหมายนะถ้าเป็นเชียงใหม่เนี่ย700โลเนี่ยยายไปได้3กิโลแล้วนะ ก็ฟังแล้วก็ยังดีใจว่าเออยายคิดได้ว่าไปได้3กิโลแล้วยายมั่นใจแล้วว่าทางที่เดินเนี่ยมันหันทิศไปถูกทางเพราะฉะนั้นเนี่ย3กิโลเนี่ยอย่างน้อยๆก็ภูมิใจว่ามันถึงเชียงใหม่แน่นอนอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อย่างโยคีเองเนี่ยวันนี้เราก้าวเดินแล้วเราจะหยุดแต่เราก็ถอยออกจากที่ตั้งมาเรียบร้อยแล้วยังดีกว่าคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยภูมิใจตัวเองตรงนี้เอาไว้ให้ได้เพราะว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยวัดในประเทศไทยมีวัดเยอะเอาแค่ในเมืองเลยเนี่ยก็คงจะมีไม่กี่วัดที่สอนกรรมฐานแล้วแบ่งกรรมฐานออกเป็น2อย่างกรรมฐานที่เป็นสมถะกรรมฐานกับกรรมฐานที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานยิ่งแยกออกมาเป็นวิปัสสนากรรมฐานยิ่งหายากนะคะไม่ต้องในกรุงเทพไม่ต้องในจังหวัดเลยหรอกกรุงเทพก็เหมือนกันวัดติดกันเต็มไปหมดเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าสอนกรรมฐานทุกวัดแล้วกรรมฐานแต่ละวัดเนี่ยเขาก็เลือกที่จะสอนนะคะไม่ได้ว่าพระท่านสอนวิปัสสนากรรมฐานไม่เป็นแต่ว่าท่านเลือกตามความเหมาะสมของสถานที่บางที่เนี่ยก็เหมาะกับการสอนสมถะกรรมฐานเพราะว่าบางทีเนี่ยโยมไปทำงานทำการมามากมายวุ่นวายไปหมดเนี่ยคนที่วุ่นวายมากๆทำอะไรมากๆเนี่ยบางครั้งการเจริญสมถะกรรมฐานคือการสงบกิเลสก่อนเนี่ยมันจะช่วยได้นะคะช่วยให้จิตให้กิเลสเนี่ยมันนิ่งในระดับนึงพอมันนิ่งแล้วเราค่อยเอาสติเนี่ยเข้าไปจับอีกทีนึงอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าพระท่านเนี่ยสอนไม่ได้แต่อยู่ที่ว่าที่ไหนสอนอะไรบ้างบางวัดเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านรู้จักวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างดีเลยที่รู้จักกันก็มีท่านรู้วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างดีเลยแต่ท่านไม่สอนท่านบอกมันไม่อยากสอนเพราะบางทีมันวุ่นวายมันต้องรับภาระมันต้องอะไรท่านอยากอยู่สงบมากกว่าอันนี้ก็เป็นอุปนิสัยของท่านนะคะท่านก็ทำเพื่อศาสนาในระดับนึงนั่นแหละเป็นงานด้านอื่นแต่ชอบกรรมฐานก็มีทีนี้เนี่ยคนที่จะมาทำตรงนี้เนี่ยหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านจะมาเปิดสอนเนี่ยมันก็ต้องมีใจรักกับโยคีจริงๆอย่างลองคิดดูสิคะอย่างพระอาจารย์มหาลัมพันธ์เองหรือครูบาอาจารย์ที่มาช่วยสอนหรือตัวหนูเองเนี่ยพอถึงคอร์สปุ๊บเนี่ยบางคนมาไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเลยอย่างเงี้ยนะมันต้องพร้อมที่จะเจอโยคีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วพร้อมที่จะเริ่มต้นถามว่าช่วงกลางไม่ใช่กลางคอร์สกลางๆระหว่างทางประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยใจนึงเนี่ยก็เริ่มรู้สึกท้อๆเหมือนกันพอเห็นโยคีเก่าๆแล้วก็ชื่นใจว่าเออเนาะเราก็สามารถที่จะช่วยคนเนี่ยเข้าใจวิธีการปฏิบัติธรรมกันพอเห็นโยคีใหม่ๆนี่มันท้อหมดเลยเอ๊ะต้องมาเริ่มต้นพองเห็นหรือเปล่ายุบเห็นหรือเปล่าทุกครั้งมีคอทุกครั้งก็ต้องมาเริ่มใหม่มาเริ่มกับโยคีที่มาใหม่ๆเอาพองเห็นไหมยุบเห็นไหมทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ทุกครั้งแต่พอทำไปเรื่อยๆนะทุกครั้งที่มีโยคีใหม่แล้วมีความเข้าใจในการปฏิบัติมันทำให้เกิดกำลังใจในการที่จะมาทำงานตรงนี้มันรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ทำดีที่สุดก็คือเรานำสิ่งที่พระพุทธเจ้าปรารถนาดีเนี่ยเราทำตามแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขเราได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตให้กับทุกๆคนก็คือคำสอนของพุทธเจ้าไม่ว่าเราจะมีเงินทองบางคนก็บอกเอาเงินดีกว่าอาจารย์กรรมฐานบางทีมันก็ทรมาน เปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้ตัวกิเลสที่เราพอใจในทรัพย์สมบัติต่างๆมันก็ยังมีอยู่แต่ความจริงโดยคุณค่าแล้วเนี่ยน
ะคะเงินก็ซื้อความสุขไม่ได้โดยคุณค่าแท้ของสิ่งของที่มอบให้กันเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือธรรมะที่เอาไปประดับที่ใจเพราะว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ใครมีธรรมะมีการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้คนนั้นมีความสุขตลอดไปเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เขารวยเขาก็จะอยู่อย่างคนรวยที่มีสติเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เขาจนเขาก็จะเข้าใจความจนอย่างมีสติเราสามารถที่จะช่วยเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายที่เจอกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเรายังวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยบุญกุศลที่เราได้แนะนำคนช่วยเหลือคนใกล้ๆตัวให้เขามีความทุกข์น้อยลงเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้อย่างไม่ทุกข์มากนักเพราะเรายังมีเพื่อนที่ดีการที่เรามีเพื่อนที่ดีมันเริ่มต้นจากเราเป็นเพื่อนที่ดีก่อนหลายคนบอกว่าชีวิตเนี้ยเกิดมาไม่เคยมีใครเป็นเพื่อนที่ดีเลยเกิดมามีแต่คนหลอกลวงหลอกเราเอาเปรียบเราเราก็ต้องกลับไปถามตัวเราเองว่าย้อนกลับไปหาตัวเองจริงๆว่าที่ผ่านมาเราคบคนอื่นด้วยความจริงใจแล้วหรือยังบางทีเราเรียกร้องความจริงใจจากใครต่อใครแต่เราเองกลับไม่เคยจริงใจให้ใครจริงๆสักทีนึงคบใครก็เพื่อผลประโยชน์คบใครก็เพื่อให้เขารักเราคบใครก็เพื่อให้เขาทำดีกับเราแต่เรายังไม่เคยคิดว่าเราจะคบใครเพื่อทำดีกับเขาถ้าเราคิดว่าเราจะคบใครเพื่อทำดีกับเขาเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะได้กัลยาณมิตรที่แท้จริงมันเกิดขึ้นจากวิบากกรรมที่เราสร้างไว้ถ้าเราสร้างวิบากที่ดีมันก็จะได้วิบากที่ดีกลับมานะคะนี่คือผลเรียกว่าภาพรวมๆทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันว่าเราพูดถึงเรื่องบุญกันก่อนหลายคนมาบอกว่ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยได้อะไรได้บุญบุญเป็นชื่อของความสุขบุญในที่นี้เนี่ยเป็นชื่อของความสุขเป็นชื่อของจิตที่เป็นกุศลเราจะเอาบุญไปทำอะไรล่ะไปซื้ออะไรได้ไหมบอกบางคนบอกบุญก็ซื้ออะไรไม่ได้มีบุญก็จนเหมือนเดิมอ่ะแหละบางคนแต่เราสังเกตไหมว่าพอเราเจอคนรวยที่ไหนเนี่ยหรือเจอคนที่มีความสุขกายสุขใจที่ไหนเนี่ยเราจะบอกว่าเขามีบุญนะใช่ไหมคะมันส่วนกันกับที่เราพูดว่าบุญไปเราบอกเขามีบุญเนอะที่เขาเกิดมารวยเขามีบุญเนอะที่เขาเกิดมาสวยเขามีบุญเนอะที่เขาเกิดมาหล่อเขามีบุญเนอะที่เขาแข็งแรงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญเอาไปทำอะไรบุญเอาไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีความสุขในสังสารวัฏนี้ทีนี้บุญแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันบุญจากการทำทานเนี่ยก็ทำให้เรามีความอุดมสมบูรณ์บุญจากการรักษาศีลก็ทำให้เราอยู่ในโลกมนุษย์นี้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่มีใครมาเบียดเบียนเราเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลเนี่ยเราก็จะไม่เบียดเบียนคนอื่นถูกไหมเราไม่เบียดเบียนคนอื่นทางกายกักขังนวงเหนียวเนี่ยยังไม่มีละแค่สัตว์เนี่ยนะแค่เรามาขังเอาไว้เนี่ยเขาก็จะไม่ทำเพราะมันก็เข้าข่ายศีลข้อที่หนึ่งเหมือนกันนะกักขังสัตว์ฆ่าสัตว์ก็ไม่ทำไม่ลักขโมยสมบัติว่าโดยข้อที่หนึ่งเนี่ยว่าโดยชีวิตเราไม่เบียดเบียนชีวิตข้อที่สองเนี่ยว่าด้วยการว่าด้วยเรื่องของทรัพย์สินของคนอื่นเนี่ยเราก็จะไม่ไปก้าวก่ายเขาไม่ไปเบียดเบียนเขานะคะข้อที่สามเนี่ยว่าด้วยเรื่องของคนรักหรือบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายของคนอื่นเราก็ไม่ไปยุ่งข้อที่สี่เนี่ยว่าด้วยเรื่องของวาจาเราก็ไม่ไปก้าวก่ายคนอื่นทางวาจาข้อที่5คือการรักตนเองคือรักษาสติเอาไว้เมื่อเรามี5ข้อนี้เมื่อมีบุญ5ข้อนี้คือบุญที่เรียกว่าศีลเนี่ยมันจะปกป้องเราเองถ้าเราไม่ไปเบียดเบียนใครในด้านต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลย 100% 1000% เราก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำร้ายเราได้ในด้านต่างๆเหล่านี้มันจะไม่มีผลกับเราเด็ดขาดถ้าเรารักษาศีลดีเนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรกับเราเลยในด้านอื่นๆที่เราพูดมาเนี่ยอย่างคนที่ชอบถูกโกงเงินเนี่ยถ้าเราไม่เคยโกงเงินคนอื่นมาเนี่ยเราจะไม่มีทางเลยแม้กระทั่งเงินเนี่ยที่เราลืมเอาไว้ที่ไหนเราก็จะได้คืนแต่คนที่ชอบโกงเงินคนอื่นเขาชอบยักยอกเงินคนอื่นเขาบางทีวางไว้คนอื่นยังจะคิดจะขโมยคิดจะเอาไปแล้วก็เอาไปเลยนะคะสมบัติเนี่ยจะอยู่กับตัวเองคนที่
รักษาศีลข้อที่2ทีนี้บุญที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญมี3อย่างเกิดจากทานเกิดจากศีลเกิดจากการภาวนาโดยย่อบุญกิริยาวัตถุ3บุญที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับบุญที่เป็นเข็มทิศสำหรับบุญอื่นๆด้วยเพราะว่าเป็นบุญที่รักษาทรัพย์ได้รักษาศีลได้ถ้าเรามีปัญญาเราจะรักษาศีลได้อย่างสมบูรณ์ไหมคะสมบูรณ์ถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเราจะทำทานได้อย่างถูกต้องไหมถูกต้องอันนี้คือเรื่องของบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีความเข้าใจในเรื่องของบุญในด้านต่างๆอันเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาการภาวนาเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจเรื่องกรรมมากขึ้นแต่ตอนนี้โยคีหลายคนก็ยังเริ่มต้นปฏิบัติอยู่แต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติไปนานเราจะเข้าใจเรื่องกรรมจากความจริงที่เราปฏิบัติเลยนะคะทีนี้เราพูดถึงเรื่องบุญแล้วเราได้บุญอันดับหนึ่งละทีนี้เราได้อะไรอีกจากการที่เรามาเข้ากรรมฐานพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะตั้งอยู่ได้ก็ต่อเมื่อนะคะต่อเมื่อพระสัทธรรมยังตั้งมั่นอยู่พระสัทธรรมมีอะไรบ้างพระสัทธรรมมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวท3อย่างทีนี้เรามาแปลดูความหมายกันว่าปริยัติคืออะไรปริยัติคือหลักวิธีการที่จะนำมาปฏิบัติบางคนบอกปริยัติคือการเรียนอย่างที่โยคีนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วฟังเนี่ยเราก็เรียกว่าปริยัติแล้วมีหลายท่านที่เป็นพุทธบริษัทร่วมกันพูดว่าปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยคนละเรื่องกันนะบอกว่าปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยพอมาปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยปริยัติเนี่ยมันคนละเรื่องกับปฏิบัติเลยมันไม่เกี่ยวกันหนูขอพูดตรงๆตรงนี้ว่าถ้าปฏิบัติเราปฏิบัติถึงทางที่ถูกต้องเนี่ยเราจะรู้ว่าปริยัติกับปฏิบัติเป็นอันเดียวกันทำไมถึงพูดอย่างนั้นพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์หรือพระไตรปิฎก 45 เล่มของมหาจุฬาหรือของมหามงกุฎ 91 เล่มเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าสอนคนปฏิบัติหรือเปล่าคะแต่เขาเรียกว่าปริยัติเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่สอนมาแล้วแล้วก็เอามาสอนกันต่อๆไปเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องราวที่สอนผู้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วเมื่อใครลองปฏิบัติดูแล้วเนี่ยก็จะไม่หนีห่างจากหลักปริยัติเลยแม้แต่หลักเดียวที่พระพุทธเจ้าสอนในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นคนละทางกันทีนี้ตอนที่โยคีได้ฟังพูดอยู่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาปริยัติถูกไหมคะหนูเองได้พูดโยคีได้ฟังปริยัติได้เกิดขึ้นแล้วยังตั้งอยู่ปฏิบัติเกิดขึ้นไหมคะพอฟังเสร็จแล้วนำไปปฏิบัติลงมือปฏิบัติจริงปฏิบัติเกิดขึ้นแล้วปฏิเวทหลับผลถามว่ามีใครบรรลุมั่งไหมตอนเนี้ยไม่มีงั้นแสดงว่าผลก็ไม่มีสิผลก็มีแต่มันไม่ใช่ผลของการบรรลุธรรมแต่เป็นผลของการปฏิบัติที่เราพัฒนาขึ้นใช่ไหมคะตราบใดที่ยังมีปริยัติมีปฏิบัติมีปฏิเวทอยู่ชื่อว่าพระพุทธศาสนาได้ตั้งอยู่แล้วสิ่งที่โยคีที่นั่งอยู่ตรงนี้ควรที่จะภาคภูมิใจตนเองมากที่สุดก็คือเราคือส่วนหนึ่งในการตั้งอยู่ของพุทธศาสนาต่อไปหลายคนลืมนึกว่าเอ๊ะเรามาปฏิบัติเนี่ยเราทำให้กับตัวเองเฉยๆแต่ความจริงในเวลาที่เราทำอยู่เนี่ยมีส่วนรวมได้ด้วยพระพุทธศาสนาได้ด้วยนะคะคือการสืบต่อความเข้าใจความสืบต่อคำสอนของพุทธเจ้าต่อได้อีกเรากำลังสืบต่อยุคพุทธศาสนาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปประกาศแต่เราสืบต่อโดยใช้ตัวเราเองเนี่ยแหละเป็นตัวเชื่อมในการยืดอายุพุทธศาสนามันมีการเผยแผ่พุทธศาสนาหลายวิธีวิธีแรกก็คือการนำไปประกาศว่าพุทธศาสนามีอะไรบ้างเหมือนกับโฆษณาแต่วิธีนี้เราไม่โฆษณาเราทำตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งในพุทธศาสนาพอเราเป็นส่วนหนึ่งในพระพุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่ได้เพราะว่ายังมีพุทธบริษัทอยู่ถูกไหมคะนี่คือส่วนหนึ่งที่เราได้จากพุทธศาสนาคือบุญกุศลนั้นนี้เราได้บุญตรงนี้แน่นอนคือผู้ได้สืบทอดยุคพุทธศาสนา
ทีนี้เนี่ยส่วนตัวพอมาพูดถึงส่วนตัวเราได้อะไรมั่งในการปฏิบัติพองหนอยุบหนอเนี่ยมีคอร์สเก่าๆโยคีตอนนั้นพอหมดคอร์สปุ๊บเนี่ยชอบเอาโยคีมาจะจัดรายการวิทยุโยคีกลับไปก็ยังรักวัดอยู่เปิดสถานีผาหม้อก่อนเลยดูดิว่าที่วัดจะพูดอะไรมั่งก็เปิดสถานีพอเราจัดรายการวิทยุปุ๊บเนี่ยตอนนั้นพระอาจารย์มหาลพันธ์ก็เข้ารายการด้วยก็คุยกันเรื่องสรุปงานการปฏิบัติธรรมแล้วก็โยคีก็โทรเข้ามาเป็นยังไงมั่งถามว่าได้อะไรกลับไปมั่งได้พองหนอยุบหนอกลับไป คือเรื่องตอบยังไงว่าตัวเองได้อะไรไปมั่งได้พองหนอยุบหนอกลับไปทีนี้บางคนก็บอกว่าเนี่ยหนอเนี่ยดีจริงๆเลยกลับไปขายของดีกว่าเดิมอีก หนักไปกว่านั้นนะคะก็มีหลายอย่างทีนี้เนี่ยถามว่าเราได้อะไรจริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เรากำหนดยุบหนอพองหนอทุกครั้งที่เรากำหนดซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยความเป็นตัวตนของเราได้ถูกสละลงไปละตอนที่เรากำหนดรู้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรามีความคิดว่าเป็นเราหรือเปล่าคะไม่มีเรากำหนดได้ยินหนอได้กลิ่นหนอหรือซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการละสักกายทิฏฐิแต่ว่าไม่ได้ละแบบเป็นการถาวรคนนี้สามารถละสักกายทิฏฐิเป็นการถาวรได้น่ะก็คือพระอริยะบุคคลขึ้นไปตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคาแล้วก็พระอรหันต์แต่พระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์เนี่ยถ้าท่านไม่เริ่มต้นตั้งแต่การรู้รูปนามตั้งแต่ครั้งแรกที่ปฏิบัติก็จะไม่มีวันที่ท่านจะได้เป็นพระอริยะบุคคลทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรากำลังเริ่มต้นที่จะละสักกายทิฏฐิเอาแค่ถามว่าตอนที่เรากำหนดอยู่เนี่ยซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยกับตอนที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยแต่ถามตรงนี้ก็ลำบากใจตอบเหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอก็อยู่ที่บ้านไหนสบายกว่ากันหรือลำบากกว่ากันบางคนก็บอกซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยลำบากกว่าก็มีนะคะแต่ความทุกข์ใจอยากจะถามความทุกข์ใจนะคะตอนที่เราไม่มีโลภะตอนที่เราไม่มีโทสะตอนที่เราไม่มีโมหะเนี่ยอย่างเช่นบางคนเนี่ยซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอก็จริงแต่ว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างที่ต้องการตัวโลภะก็ขึ้นตอนนั้นไม่ได้แปลว่าจิตของเราบริสุทธิ์ไม่ได้แปลว่าจิตของเราว่างจากกิเลสถ้าว่างจากกิเลสต้องอยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันจริงๆนะคะคนที่ละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยคนที่เราทำต่อเนื่องได้จนจิตมีกำลังจิตมีกำลังนะคะจนเข้าสู่อริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็จะทำให้ละความเห็นผิดในตัวตนอย่างเช่นที่หนูพูดเกี่ยวกับเรื่องรูปนามเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการที่เรากำหนดเนี่ยแหละสติปัฏฐาน4ทุกขณะเนี่ยแหละจะทำให้เราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของขันธ์5เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเห็นตามความเป็นจริงจากสติของเราเนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยสักกายทิฏฐิก็จะถูกละไปความเห็นที่เป็นตัวเป็นตนก็จะถูกละไปเมื่อใดที่สักกายทิฏฐิถูกละไปเรารู้แล้วว่าบางทีเนี่ยเรากลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยเรามีความทุกข์กับครอบครัวครอบครัวเราแตกแยกครอบครัวเราไม่ดีลูกหลานเราติดยาหรืออะไรก็แล้วแต่พอเราทุกข์มากๆเนี่ยเราหาทางออกไม่ได้แต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเรารู้ความจริงแล้วว่าแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนลูกหลานของเราก็ไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนสิ่งที่มันทำให้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิบากที่มันเกิดขึ้นจากกิเลสของเราที่เราสร้างขึ้นทำยังไงล่ะเราถึงจะอยู่กับสิ่งที่มันไม่แน่นอนนั้นได้อย่างมีความสุขก็คือการไม่ยึดกับมันถ้าเรายึดมันปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความทุกข์เพราะเรายึดกับสิ่งที่มันไม่แน่นอนเมื่อใดก็แล้วแต่ที่สักกายทิฏฐิถูกลดลงไปเนี่ยหรือเราไม่ใช่เป็นพระอรหันต์หรือพระสกทาคาเนี่ยสักกายทิฏฐิที่เราเห็นเนี่ยคือมันคลายจากความเป็นตัวตนมากขึ้นถามว่าเมื่อก่อนที่โยคีจะมานั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยโยคีเองเนี่ยเคยรู้จักรูปนามหรือเปล่าคะเคยรู้จักขันธ์5มั้ยอย่างน้อยๆตอนนี้เรารู้จักขันธ์5ถึงจะเป็นการฟังก็เถอะแต่มันก็ทำให้เราคลายจากความยึดมั่นได้เยอะพอสมควรแล้วสำหรับที่เป็นพระอริยะบุคคลที่เขาคลายจริงๆนะคะคลายจริงๆเข้าใจจริงๆเนี่ย
มันไม่ใช่คลายเบื่อหน่ายแต่มันคลายจากความเข้าใจปัญญาเป็นตัวคลายเมื่อคลายจากความเข้าใจเนี่ยเมื่อเราละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยก็ทำให้เราหมดความสงสัยในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยวิจิกิจฉาทั้งหลายเนี่ยความลังเลสงสัยในชีวิตความลังเลสงสัยในคำสอนของพุทธเจ้าก็หมดไปเนี่ยสักกายทิฏฐิเนี่ยคือหนึ่งในสังโยชน์สิบสังโยชน์สิบเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องร้อยรัดสัตว์โลกให้วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี้ยังไม่มีวันจบแต่พระโสดาบันเนี่ยละได้ละความเห็นผิดจากอัตตาละความเห็นผิดจากขันธ์ห้าได้จึงสามารถผ่อนเบาผ่อนหนักให้เป็นเบาก็คือพระโสดาบันเนี่ยจะเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยนะคะต่ำที่สุดก็คือเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาจะไม่มีทางที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดในอบายภูมิทั้งสี่ไม่มีทางจะปิดอบายภูมิแน่นอนคนที่ละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยคือจะไม่มีทางไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเป็นอะไรไม่มีทางแล้วถ้าจะเกิดมาก็เกิดอยู่ในชั้นมนุษย์สวรรค์เป็นพรหมเป็นอะไรอย่างนี้จะวนเวียนอยู่ในแต่สุคติภูมิอย่างที่หนูได้อย่างทุกครั้งที่เลิกในการบรรยายจะบอกว่าขอให้ทุกท่านได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลก็คืออันนี้นี่เองก็คือจะไม่มีทางไปวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะที่เป็นอบายภูมิเราจะได้มีโอกาสสร้างความดีกันนะคะเมื่อละสักกายทิฏฐิได้ความลังเลสงสัยหมดไปการที่เราจะมีความเชื่อในการกระทำผิดๆก็หมดลงไปด้วยอย่างเช่นเขาบอกว่าเนี่ยอายุจะสั้นนะเนี่ยดูหน้าตาแล้วคิ้วตกอายุสั้นให้ไปทำบุญเท่าอายุไปซื้อปูนสร้างพระพุทธรูปไปเท่าอายุอย่างนี้เป็นต้นนะคะใครอายุ80ก็ซื้อปูน80ถุงถ้าสร้างพระพุทธรูปได้1องค์แล้วอายุจะยืนอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะสร้างบุญแบบมีปัญญาขึ้นถามว่าเราซื้อได้ไหมปูน80ถุงเนี่ยซื้อได้แต่เราซื้อแบบเราต้องการจะสร้างพุทธรูปให้เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับคนอื่นที่มากราบมาไหว้มันจะเป็นจุดวัตถุประสงค์ที่เป็นปัญญาไม่ใช่สร้างพุทธรูปเพื่อให้ต่ออายุตัวเองเพราะเรารู้เรื่องความเป็นไปของอายุแล้วว่ามันเป็นจริงมันเป็นยังไงถึงอายุจะยืนเราทำกรรมอะไรไว้อายุถึงสั้นทำบุญอะไรอายุถึงยืนเรารู้แล้วมันจะเป็นไปที่ประกอบด้วยปัญญาสิ่งนี้เราเรียกว่าศีลพัตตปามาสคือการที่เราถือศีลแบบผิดๆแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับคนที่ละสักกายทิฏฐิได้เมื่อเราเข้าใจรูปนามตามความเป็นจริงเนี่ยเราจะไม่มีทางเห็นผิดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัวในการปฏิบัติไปตามประเพณีวัฒนธรรมอย่างเช่นบางทีเนี่ยเรามีประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนเราก็ทำไปด้วยความศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างเช่นเขาทำพิธีกรรมอะไรกันเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราเห็นว่าเขาทำแล้วเราก็บางคนก็ดูว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องอะไรแต่บางทีเนี่ยส่วนหนึ่งคือเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการรวมกันของกุศลที่กำลังเริ่มต้นถามว่าก่อนที่เราจะผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยเราก็ต้องผ่านกิจกรรมแบบนั้นมาก่อนเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็ต้องผ่านกิจกรรมอย่างที่เราเห็นมาไม่ใช่ไปเปลี่ยนเขาทันทีสิ่งที่หนูกลัวอย่างหนึ่งสำหรับโยคีที่มาปฏิบัติแล้วเข้าใจธรรมะมากขึ้นก็คืออย่าไปดูถูกคนอื่นที่เขาปฏิบัติแบบอย่างไม่เข้าใจนะคะให้เข้าใจเขาแล้วก็ให้กำลังใจเขาบางทีเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเนี่ยเขามีศรัทธาเป็นพื้นฐานเนี่ยเขายังมีความมุ่งหวังให้ชีวิตมันดีอยู่แต่ทีนี้ในวิธีการมันอาจจะไม่ถูกต้องเพราะว่าด้วยที่เขายังละสักกายทิฏฐิไม่ได้ด้วยที่เขายังไม่เข้าใจขันห้าด้วยที่เขายังไม่เข้าใจรูปนามเราจะไปบังคับให้เขาเชื่อในสิ่งที่เขายังไม่รู้เนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องให้กำลังใจกันไปนะคะสำหรับเรื่องศีลพัตตปามาสคือการเชื่อถือในสิ่งผิดๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าผู้ที่ละสักกายทิฏฐิได้แล้วเนี่ยจะไม่มีทางไปทำอะไรผิดๆคือผิดในที่นี้เนี่ยหมายถึงแม้กระทั่งศีลเองที่เราถืออยู่ก็เถอะเราจะถือศีลยังเข้าใจเราจะไม่ถือศีลแบบยึดเอาไว้ว่าอันนั้นไม่ได้อันนี้ผิดพอใครทำไปก็ไปต่อว่าเขาว่าผิดอย่างนี้บาปอย่างนี้อะไรจะไม่เป็นคนที่ถือศีลเป็นก็คือจะรักษาตนเองไว้เนี่ยยกเว้นในสิ่งที่ควรยกเว้นแล้วตัวเองก็จะบริสุทธิ์ตามศีล นั้นทีนี้คนอื่นที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะแนะนำเขาอย่างถูกวิธีมากกว่าที่เราจะไปบอกเขาว่าบาปอย่างวุ่นบาปอย่างนี้เพราะเรายึดไงพอเรายึดอะไรเราก็ไปให้คนอื่นก็ผิดด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับบางคนถือศีลเนี่ย
อย่างที่เรายังไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลหรือเรายังละสักกายทิฏฐิไม่ได้การถือศีลของเราที่เป็นปกติอย่างเงี้ยท่านก็ยังชื่อว่าเป็นศีลพัตตปามาสอยู่คือเราต้องยึดเอาไว้ก่อนเรายังไม่สามารถที่จะให้ศีลเป็นอัตโนมัติได้พระโสดาบันขึ้นไปน่ะถึงจะทำให้ศีลเป็นอัตโนมัติได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องสักกายทิฏฐิเนี่ยตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้เข้าใจเรื่องรูปนามขันธ์5ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ถูกทางเข้าทิศทางมากขึ้นอย่างที่คุยกับยายที่คุยกันที่แกบอกว่าตอนนี้ทางเชียงใหม่เนี่ยเดินไป3กิโลแล้วนะเพราะฉะนั้นเส้นทางเดิน3กิโลนั้นนะมันอย่างน้อยๆมันก็ยังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนะคะไม่ผิดทางทีนี้เมื่อเป็นพระโสดาบันเนี่ยกำหนดไปละสักกายทิฏฐิได้ความเป็นตัวเป็นตนมันก็ลดลงอัตตามันลดลงอัตตาลดลงเนี่ยมันหมายถึงตัณหามันเบานะคะโทความหลงผิดมันก็เบาลงความโกรธมันก็เบาลงแต่พอปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยความเห็นจริงเห็นแจ้งมันเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตัวกิเลสที่เราเรียกว่าตัวความโกรธหรือปฏิฆะหรือตัวโลภะนี่ยิ่งเบาลงไปอีกเมื่อเบาลงไปอีกเนี่ยเราจะเรียกบุคคลนั้นว่าพระสกทาคากิเลสจะเบาบางลงอย่างบางคนเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเรากลับไปที่บ้านเนี่ยก็บอกดูดีปฏิบัติธรรมยังโลภอยู่เลยยังหลงอยู่เลยมันเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจนะคะเพราะอะไรเพราะว่าผู้ปฏิบัติธรรมยังไม่ได้ละกิเลสยังละไม่หมดพระโสดาบันเองเนี่ยก็ยังมีความโลภอยู่พระโสดาบันเองก็ยังมีความโกรธอยู่พระโสดาบันก็ยังมีความหลงอยู่แต่ความโกรธของพระโสดาบันเนี่ยจะไม่มีทางโกรธที่จะไปฆ่าใครจะไม่มีทางโกรธที่จะไปทำร้ายคนอื่นความโลภของพระโสดาบันจะไม่มีทางขโมยเงินใครจะไม่มีทางที่จะไปยักยอกเงินใครแต่ว่าพระโสดาบันเนี่ยก็จะทำมาหากินสุจริตสร้างเนื้อสร้างตัวไปแต่ให้ไปโกงเงินใครอะไรใครไม่เป็นนี่เห็นเราจะเห็นว่านางวิสาขาก็เป็นพระโสดาบันท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็เป็นพระโสดาบันเห็นไหมคะก็ยังเป็นเศรษฐีได้เลยเพราะว่าละสักกายทิฏฐิได้แล้วนะแต่ว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยทำให้อยู่ในโลกมนุษย์นี้อย่างมีความสุขนั่นคือละได้และอยู่ได้อย่างมีความสุขตรงนี้ก็คือการทำมาหากินเป็นปกติมีศีล5สมบูรณ์พอปฏิบัติไปเห็นรูปนามตามความเป็นจริงมากขึ้นเนี่ยก็สามารถทำให้กิเลสตัวอื่นเบาบางลงอีกแม้กระทั่งความโกรธก็เบาอย่างคนมาว่าเนี่ยสติดีพอคนว่าปุ๊บเนี่ยได้ยินก็นิ่งถามว่าโกรธไหมพระสกทาคาโกรธไหมโกรธบางทีเนี่ยแต่มันเป็นปฏิฆะขุ่นบางทีแค่ขุ่นใจเราเองเราเลยดูไม่รู้ว่าพระสกทาคาเนี่ยยังมีความโกรธอยู่บางทีมีความโลภไหมมีความพอใจอะไรไหมมีแต่มันไม่แสดงออกแล้วถ้าอริยบุคคลขั้นพระสกทาคาเนี่ยจะไม่ค่อยแสดงออกให้ใครเห็นละแต่มีอยู่ยังมีหลงเหลืออยู่พอปฏิบัติไปจนถึงความเข้าใจในเรื่องของขันธ์5ได้ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมอีกเห็นกิเลสตัวเองชัดเจนขึ้นเนี่ยก็ทำให้เข้าสู่ความเป็นพระอนาคามีพอเป็นพระอนาคามีคราวนี้แหละไอ้ตัวโลภะถูกตัดไอ้ตัวโทสะถูกตัดไปเลยไม่เหลือแล้วนะคะไอ้ตัวโทสะเนี่ยถูกตัดไปตัวกามราคะก็ถูกตัดไปทำยังไงก็ไม่โกรธจะยุจะแย่ยังไงเนี่ยไอ้ความโกรธมันถูกถอนรากไว้เรียบร้อยแล้วทำยังไงก็โกรธไม่เป็นไม่ต้องกลัวว่าเป็นพระอนาคาจะโกรธไม่โกรธละไม่มีทางโกรธกามราคะเนี่ยก็คือตัวอร่อยอร่อยตัวเห็นของสวยของงามชอบของสวยกามราคะทั้งหลายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่มีแล้วถ้าดูภายนอกเนี่ยเปรียบเสมือนกับคนถือศีล8ดีๆเนี่ยแหละพระอนาคาเนี่ยนะคะก็จะเหมือนคนถือศีล8ดีๆลอยอัตโนมัติเลยลองคิดดูนะคะคุณไม่โกรธเลยชีวิตนี้มันมีความสุขไหมอะนะคะไม่มีความโกรธอะใครพูดอะไรมาก็ไม่โกรธเพราะสติมันสมบูรณ์ในระดับหนึ่งเลยใครพูดอะไรมาใครทำเห็นอะไรก็ไม่โลภอะปกติเราเห็นอะไรเราก็อยากได้แล้วเราก็ทุกข์ละแต่นี่เห็นอะไรก็ไม่โลภสักอย่างนึงทุกข์ไหมคะทุกข์มันน้อยนะแทบจะไม่มีความทุกข์เลยทุกข์ที่จะเหลืออยู่ก็คือความทุกข์ของความเกิดความทุกข์ของความแก่ยังแก่อยู่เหมือนเดิมยังต้องได้แก่ทุกข์ของความตายก็คือทุกข์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงทุกข์ทรมานนะทุกข์ก็คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้
ทุกข์ที่จะต้องอยู่ในสังสารวัฏนี้นะคะเมื่อเป็นพระอรหันต์เมื่อจิตแทงตลอดแทงตลอดในสัจธรรมทั้งหลายเข้าใจรูปนามขันธ์5ตามความเป็นจริงเนี่ยก็จะสามารถละอย่างพระอริยบุคคลที่ท่านติดรูปฌานอรูปฌานเนี่ยรูปฌานคือติดในการปฏิบัติสมถะที่เป็นรูปฌานคือการที่มีบัญญัติเป็นอารมณ์ที่เราติดในสมาธินั่นเองติดในสมาธิติดในองค์บริกรรมหรือรูปฌานก็ติดในการปฏิบัติที่เป็นอรูปฌานทั้งหลายที่ไม่มีรูปมีนามเป็นอารมณ์ก็จะไม่ติดนะคะพระอรหันต์เนี่ยก็จะละสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้คือแม้กระทั่งความสุขที่อยู่ในอารมณ์นั่งสมาธิอย่างใครที่นั่งสมาธิแล้วสบายๆแล้วชอบอ่ะพระอรหันต์นั้นก็จะไม่ติดแบบนี้ท่านก็จะนั่งเป็นปกติสงบมีสติสมบูรณ์ไม่ใช่นั่งแล้วสบายเคลิ้มแล้วบอกว่านั่นแหละคือนิพพานนิพพานจริงๆมันก็จะไม่สุขแต่ไม่ติดเนี่ยในอารมณ์ฌานแบบนี้นึกออกไหมคะเริ่มนึกได้แล้วนะพระอรหันต์ไม่มีอย่างคนที่เข้าใจว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วนี่ก็ต้องเปลี่ยนความคิดได้ละนะคะก็แล้วก็เมื่อละรูปฌานอรูปฌานได้เนี่ยในเวลาเดียวกันก็สามารถละมานะได้คือความเป็นตัวเป็นตนอย่างเช่นมีเรามีเขาเป็นต้นทำอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่มีเราพอไม่มีเราปุ๊บมันจะมีเขาไหมคะไม่มีทางมีอ่ะเพราะทุกครั้งมันมีเราไงเลยมีเขาพอมีของเราก็เลยมีของเขาไงกิเลสของเรากับกิเลสของเขาก็ยังเป็นบ้านของเราก็อยู่บ้านของเขาทีนี้ความเป็นเรามันไม่มีแล้วมันจบลงไปแล้วเป็นพระอรหันต์พอไม่มีเราไม่มีเขาต้องมีเปรียบเทียบไหมคะทุกต่างๆมันมีไหมไม่มีแล้วมันไม่มีการเปรียบเทียบอะไรอีกต่อไปมันเห็นทุกอย่างเป็นปกติคือขันธ์ห้าที่ทำงานเป็นปกตินะคะความฟุ้งซ่านรำคาญใจจะเกิดขึ้นไหมคะไม่มีทางลองคิดดูสิคะว่าสักกายทิฏฐิก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีจะไปคิดวุ่นวายกับเรื่องอะไรมันก็ไม่คิดแล้วความคิดมันสงบมันนิ่งแล้วพอความคิดมันสงบมันนิ่งตัวอุทธัจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจมันก็จบลงไปด้วยสำหรับพระอรหันต์ก็ละตัวนี้ได้นะคะและสุดท้ายเนี่ยคืออวิชชาความไม่รู้เนี่ยไม่มีแล้วเป็นตัวความรู้แทนคือความรู้ที่เต็มบริบูรณ์ด้วยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไล่ลงมาเนี่ยเราเรียกว่าสังโยชน์สิบคือกิเลสที่เป็นเครื่องร้อยรัดสัตว์ทั้งหลายให้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้อย่างไม่มีวันจบแต่พอเราปฏิบัติทำไปเนี่ยมันจะค่อยๆละไปเรื่อยๆนะคะละตัวสักกายทิฏฐิก่อนเมื่อสักกายทิฏฐิเนี่ยละได้เนี่ยสักกายทิฏฐิเนี่ยเปรียบเสมือนกับกุญแจดอกใหญ่ที่สำคัญดอกนึงเลยถ้าไขกุญแจดอกนี้ได้เนี่ยดอกอื่นไขไม่ยากละแต่กุญแจดอกนี้มันก็แปลกไขยากที่สุดเหมือนกันนะคะมันเป็นกุญแจที่ไขไปให้เราเกิดความเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงเมื่อเราเข้าใจเนี่ยถ้าเราเคยศึกษามาเนี่ยคำว่าทิฏฐิ62หรือทิฏฐิในความเห็นผิดในด้านต่างๆในชีวิตเนี่ยมันจะหมดไปด้วยเลยความเห็นผิดเรื่องอื่นๆเนี่ยมันหายไปพร้อมกับสักกายทิฏฐิเมื่อเราเข้าใจชีวิตเมื่อเราเข้าใจรูปนามขันธ์5สักกายทิฏฐิโดนละลงไปในปุ๊บเนี่ยนะคะความเข้าใจที่ถูกต้องในชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยชีวิตมันเหมือนกับเปลี่ยนใหม่อะเหมือนกับโยคีเอาง่ายๆโยคีมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยวันเนี้ยไม่ต้องละสักกายทิฏฐิหรอกเอาแค่รู้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนขึ้นบางทีเราจะโกรธเราก็ทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นบางทีความโกรธเกิดขึ้นมาหรือใครมาทำร้ายเราเนี่ยเราเคยทำร้ายเขาคืนเนี่ยเราก็ไม่ทำนี่แค่เรายังไม่ได้ละสักกายทิฏฐินะคะนี่คือผลของการปฏิบัติที่เพียงจะรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยเราก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นตั้งเยอะแล้วแล้วลองคิดดูถ้าเกิดเราละได้จริงๆเนี่ยไอ้ความเป็นตัวเป็นตนมันน้อยลงเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะได้รับคือความสุขของตัวเราเองจากความทุกข์ใจเนี่ยเบาบางแล้วสิ่งที่คนอื่นจะได้รับก็คืออยู่ใกล้เราแล้วเขาจะไม่มีทางทุกข์พุทธเจ้าเปรียบเสมือนกับคนที่มีปัญญาในพุทธศาสนาเนี่ยนะคะเหมือนกับสอนสองดอกที่ถูกยิงคนที่มีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจในพุทธศาสนาเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนกับคนที่ไม่ทุกข์ใจแต่อาจจะทุกข์กายแต่คนที่
ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยไม่เข้าใจธรรมะเลยเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยโดนสองดอกนะคะดอกแรกก็คือเจ็บกายนะคะได้ดอกที่สองคือเจ็บใจนะคะแต่ส่วนผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาดีแล้วเนี่ยดอกแรกเนี่ยมีสิทธิ์เจ็บอยู่เหมือนกันเพราะวิบากกรรมก็ยังมีอยู่เราจะเห็นว่าองคุลีมานเองเนี่ยก็ยังเป็นพระบวชแล้วเนี่ยก็ยังได้รับวิบากกรรมนู้นวิบากกรรมนี้เห็นไหมคะเพราะว่ากายยังเจ็บได้อยู่แต่สิ่งที่คนที่ปฏิบัติธรรมแล้วมีปัญญาตามหลักคำสอนพุทธเจ้าจะพ้นเนี่ยสอนดอกที่สองเนี่ยทิ่มลงมาไม่ได้เลยคือใจใจจะไม่มีทางทุกข์เลยสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วทำเกิดความเข้าใจในหลักคำสอนของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเห็นธรรมเนี่ยเปรียบเสมือนกับคนที่สามารถป้องกันลูกดอกหรือลูกศรที่จะมาทิ่มเราเนี่ยได้หนึ่งดอกแน่นอนก็คือความทุกข์ใจเราจะไม่มีทางมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นเลยถ้ากิเลสนั้นดับโดยสิ้นเชิงโดยสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดว่ากิเลสนั้นไม่ได้ดับโดยสิ้นเชิงโดยสมบูรณ์เนี่ยอย่างน้อยๆเรารู้วิธีในการปฏิบัติตอนที่เราได้จากการปฏิบัติในครั้งนี้ไปเนี่ยการที่เรากำหนดได้ยินกำหนดได้กลิ่นมันก็ทำให้กิเลสเราเบาลงไปมันก็จะช่วยป้องกันได้อะคือรู้วิธีอ่ะอย่างน้อยๆตัวเราเองเนี่ยเรายังคุ้มครองตัวเราเองไม่ได้ 100% เต็มเราก็ยังมีบารมีของคำสอนของพุทธเจ้าคุ้มครองเราอยู่เรายังมีหลักขอใหเก็บหลักอันนี้ไว้จนกว่าเหมือนกับเรือตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้เนี่ยให้เรารักษาเรือไว้ให้ดีนะคะเรือเนี่ยจะพาเราข้ามฝั่งไปอย่างปลอดภัยตราบใดที่เรายังเป็นผู้ปฏิบัติอยู่เนี่ยให้รักษาหลักธรรมคำสอนของเราไว้ให้ดีๆเปรียบเสมือนกับรักษาเรือที่จะข้ามฝั่งไปอย่าเพิ่งทิ้งหลักอย่าเพิ่งทิ้งเรือเท่านั้นเองก็สามารถจะพ้นจากทุกข์ได้ในระดับหนึ่งนะคะวันนี้ก็คงใช้เวลาพอสมควรขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอแสดงความดีใจกับความสำเร็จอีกหนึ่งครั้งของโยคีทุกๆท่านบุญใดกุศลใดที่หนูได้สร้างทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงการบรรยายในครั้งนี้ขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลด้วยกันตราบใดที่เรายังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ก็ขอให้เราและท่านทั้งหลายได้มีโอกาสวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะสาธุ